ความพยายามของเทศบาลนครปากเกร็ดวัดชุมชนประชาชนในพื้นที่ที่จะป้องกันน้ำจากเจ้าพระยาที่เคยท่วมสูงกว่าระดับถนนเกือบ3เมตรทำให้พื้นที่อำเภอปากเกร็ดฝั่งตะวันออกของแม่น้ำรอดพ้นมาได้การเตรียมความพร้อมทำคันดินและทรายเพื่อรับมือกับมวลน้ำมหาศาลจนผ่านจุดวิกฤตที่สุดมาได้คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญแต่ที่มากกว่าคันดินและกระสอบทรายคืออะไรทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดและคนในพื้นที่มีคำตอบครับทั้งนอกคันเนี่ยถ้าเขาอยากได้อะไรสิ่งอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำตะพางทางเดินตะพานไม้เข้าไปถึงบ้านเขาแล้วก็ดำเนินการทำให้จิตนะครับแล้วก็เรื่องความเครียดเนี่ยเราก็ต้องให้ทีมงานเข้าไปคุยเข้าไปพูดคุยร่วมกับผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนนะครับทุกชุมชนเริ่มแรกเลยชาวบ้านเริ่มกันมาช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลจัดแล้วก็พระเนนจะจัดเวรกันดูแลอยู่ตลอดแล้วก็เสริมขึ้นมาแล้วก็ขยายออกเมื่อก่อนถนนแค่เมตรเดียวก็เทศบาลเขามีโครงการชาวบ้านแถบนอกเขายอมเสียสละให้ที่แล้วเขาก็ยอมเขาบอกว่ายังดีเขาท่วมของเขาเขายังมีที่เดินเข้าเดินออกได้ถ้าท่วมหมดเลยเนี่ยมันลำบากหมดคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเราล่ะคะเราต้องช่วยตัวเราก่อนใช่ไหมคะเราจะมามองให้อบต.อื่นเทศบาลอื่นมาช่วยคนที่อื่นมาช่วยก็ไม่ได้เกิดว่าถุงไม่หมดทรายก็ไม่หมดแรงก็ไม่หมดทุกคนไม่หมดที่นี่การจัดการภัยพิบัติแบบปากเกร็ดคือบทเรียนที่ยกระดับจิตสำนึกต่อส่วนรวมของประชาชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปพลังชุมชนที่มากกว่าการทำคันดินและกระสอบทรายโดยมีรูปธรรมสะท้อนผ่านชาวปากเกร็ดที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งยินยอมให้น้ำท่วมสูงเพื่อให้ส่วนรวมและส่วนใหญ่พ้นวิกฤตแต่หัวใจที่ทำให้ชาวปากเกร็ดก้าวผ่านความขัดแย้งมาได้คือทุกคนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างดีเช่นกันเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับประกอบด้วย63ชุมชนเนี่ยแล้วก็ชุมชนไหนที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยเราจะดูแลบ้านที่จมน้ำไปแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความช่วยจากชุมชนชุมชนไหนที่น้ำไม่ท่วมนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันว่าขอความร่วมมืออาสาสมัครแล้วก็ชุมชนที่ไม่โดนน้ำท่วมเนี่ยให้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับความร่วมมือแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านทุกชุมชนในพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลได้จัดเวรหมุนเวียนกันมาทำกระสอบทรายแล้วก็ดูแลคันกั้นน้ำของพวกเขาเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วครับและนี่ได้กลายเป็นภารกิจที่สำคัญหลายคนบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว